ทางตอนเหนือของลาวยังมีอีกหนึ่งชนเผ่าอาศัยอยู่ชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านการแต่งกายพวกเขาคือชนเผ่าเย่าชนเผ่าเย่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มย่อยของชนเผ่าอิวเมียนคือกับชนเผ่าแลนแตนแต่ชนเผ่าเย่านิยมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่โดยส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่แขวงหลวงน้ำท้าพงสาลีอุดมไซมีการพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบสมสนพวกเขานิยมเฮ็ดกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นยังพอปลูกพืชพันธุ์เพื่อเป็นรายได้ในการล่อเลี้ยงชีพอีกทั้งยังบ่ค่อยมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตหลายคือชนเผ่าอื่นงานฝีมือที่โดดเด่นของชนเผ่าเย่าคือการจักสานไม้ไผ่เพื่อใช้เขาในชีวิตประจำวันซึ่งถือว่าชนเผ่าเย่านั่นมีความสำนานเป็นพิเศษรวมไปถึงการปักแซวที่มีชื่อเสียงหลายโดยลวดลายของชนเผ่าเย่านั่นจะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยผู้หญิงในซุ้มซนจะเป็นคนปักลวดลายต่างๆในยามวางเว้นจากการเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนโดยแต่ละลายจะใช้เวลาถึง 1-2 ปีจึงจะสำเร็จซึ่งนับได้ว่างานปักแซวของชนเผ่าเย่านั่นเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าและความปานีตสูงแสดงถึงโตตนของชนเผ่าเย่าได้เป็นอย่างดีด้วยความที่เป็นชุมชนใหญ่เขาจึงเห็นชนเผ่าเย่าจำนวนหลายมักแต่งโตด้วยชุดพื้นเมืองซึ่งถือได้ว่ามีความงดงามหลายทั้งสีสันและองค์ประกอบต่างๆที่เฮ็ดให้ชุดของชนเผ่าเย่ามีความโดดเด่นและสง่างามโดยชุดของชนเผ่าเย่านั่นประกอบด้วยแขบข้อเสื้อสีแดงผ้าโพกหัวแต่งขอบแขนเสื้อด้วยลวดโลหะส่งแซวลายที่ใช้เวลาเป็นปีผ้าคาดแอวเครื่องประดับเงินการรักษาประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าเย่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชนเผ่าที่น่าสนใจบ่ว่าสิเป็นเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่พวกเขาภูมิใจในกกเข้าที่ยังฮักเลิกลงไปในทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขและสิเป็นแบบนี้ตลอดไป